นายกเทศมนตรีนครแม่สอดนำคณะผู้บริหารและข้าราชการเทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมพิธีทำน้ำอภิเษกณวัดมณีบรรพตวรวิหารค่ะเมื่อเวลา 16:49 นของวันที่8เมษายน2562ดร.เทิดเกียรติชินสรนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมด้วยนายธีรยุทธ์ฉันติกุลรองนายกเทศมนตรีนำหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการเทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมพิธีทำน้ำอภิเษกณวัดมณีบรรพตวรวิหารโดยนายเจริญฤทธิ์สงวนสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธีทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกภายในพระอุโบสถวัดมณีบรรพตวรวิหารโดยมีพระเทพสิทธาคมเจ้าคณะจังหวัดตากเป็นประธานฝ่ายสงฆ์มีผู้บริหารระดับสูงศาลทหารตำรวจรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากหัวหน้าส่วนราชการและประสบนิกรทุกหมู่เหล่าพร้อมใจกันแต่งกายด้วยเครื่องแบบเต็มยศชุดไทยจิตรดาสีเหลืองเสื้อสีเหลืองเข้าร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมากโดยน้ำอภิเษกจะเก็บรักษาไว้ภายในพระอุโบสถวัดมณีบรรพตวรวิหารเพื่อประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชในเวลา9:00 นของวันที่9เมษายน2562ก่อนจะเชิญคนโทน้ำอภิเษกของจังหวัดส่งให้กระทรวงมหาดไทยในวันที่10เมษายนนี้ต่อไป